กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางสิริพรเย็นเปี่ยมในฐานะอนุการมาธิการด้านคมนาคมท่าอากาศขอนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพระบบท่าากาศยานและบริการการเดินอากาศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในบริบทใหม่ ในส่วนที่ทำการศึกษาและข้อ,ข,อข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ข้อที่หนึคณะกรรมาริการพบว่าการกำหนดมาตรฐานกำกับดูแลและการพัฒนาระบบท่าอากาศยานและบริการเดินอากาศจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อเหลีกเลี่ยง ัญหาข้อตรวจพบและข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยโดยมีหลักสำคัญอยู่สองส่วนได้แก่ข้อที่หนึ่งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งภาคผนวกของอนุสัญญาและแนวทางที่สำคัญดังกล่าวข้อที่สองการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบท่ากาศยานและบริการ การเดินอากาศของไทยให้สอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาวที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดขึ้นที่เรียกว่าแผนกลยุทธ์การพัฒนาร,ระบบระยะยาวหรือ Aviation System Block Upgrade ในส่วนของข้อ2 คณะกรรมาการได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถานพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรัฐวิสังกิจนักท่องเที่ยวข้าราชการโดยมีอายุเฉลี่ยที่37ปีรวมถึงมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะคะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ยมากกว่า5ปีจากผลการสำรวจพบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายไม่ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างนั่นก็คือมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในเดียวกันแนวต่างเดียวกันผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยะสำคัญผลการสำรวจยังพบอีกว่าในการตัดสินใจเลือกเดินทางอากาศของผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสำรวจได้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยตามลำดับความสำคัญคือคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้บริการภายในท่าอากาศยานตลอดถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวมทั้งแบบและความจุข,ของอากาศยานที่ถูกนำมาใช้บริการข้อ 3. ในด้านการพัฒนาศักยภาพบริการเดินอากาศคณะกันมาธิการพบว่ามีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ระบบการจัดการห้องอากาศให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในด้านการบินยังคงไว้โดยปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญโดยเรียงตามลำดับซึ่งมีในยะสำคัญดังนี้อันดับแรกคือปัจจัยด้านระบบการสื่อสารระดับ2ปัจจัยด้านระบบบริการจราจรทางอากาศ ระบบ 3. ปัจจัยด้านระบบติดตามและอันดับสุดท้ายก็คือปัจจัยระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศเมื่อพิจา,ารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัยแล้วยังพบอีกว่าองค์ประกอบย่อยที่จะสนับสนุนในเรื่องของพัฒนาศักยภาพได้นั้นในการบริการเดินอากาศจำเป็นจะต้องมีดังนี้ด้านการสื่อสารการบิน มีองค์ประกอบย่อยในเรื่องการแนะนําในการสื่อสารนะคะและเฝ้าระวังอากาศยานตลอดถึงการ,รวางแผนการใช้ห่วงอากาศเรียงตามลาดับของอากาศยานด้วยนะคะด้านการบริการจราจรทางอากาศมีองค์ประกอบย่อยในเรื่องการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานและเขตประชิดสนามบินเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เครื่องบิน เข้าสู่ลงสนามบินและบินขึ้นออกจากสนามบินดังนั้นการพัฒนาระบบการเดินอากาศตามกิจความสามารถของระบบการบินในสมัยใหม่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าระบบ PBN หรือต่อมาเราก็จะมีการใช้การจัดการความคล่องตัวของจราจรทางอากาศหรือเรียงลำดับการบินขึ้นและบินลงตลอดจนการพัฒนาบริการระบบสื่อสาร ระบบการเดินอากาศตลอดถึงระบบติดตามอากาศยานโดยที่สำคัญคือจุดที่กำหนดให้เป็นระบบการบินเข้าออกสนามบินเปรียบเหมือนประตูบินเข้าและก็บินออก 3. ด้าน,นการติดตามอากาศยานมีองค์ประกอบย่อยในเรื่องการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินในเรื่องของการเฝ้าระวงังและการแจ้งเตือนกรณีอากาศยานสูญเสียระยะห่าง ในระหว่างการปฏิบัติการบินและการปฏิบัิการบินเข้าใกล้สิ่งกีดขวางและ 4. ด้านระบบการเครื่องช่วยการเดินกาศมีองค์ประกอบย่อยในเรื่องการนำระบบดาวเทียมระบบการบินแบบประสิทธิภาพที่เราเรียกว่า PBN ตลอดถึงนำระบบที่มีอยู่ในอากาศยานมาใช้ในการปฏิบัติการบินเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยสภาพอากาศ ตลอดถึงการออกแบบจุดบินเข้าออกสนามบินนอกจากนี้คณะกรรมาการยังพบว่าในการพัฒนาระบบห่วงอากาศของประเทศไทยปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคตามลำดับความสำคัญซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือปัญหาการบินเข้าใกล้ของอากาศยานการบินออกนอกทางวิ่งหรือล้ำเข้าไปในทางวิ่ง ปัญหาในเรื่องของการออกแบบห่วงอากาศและระบบวิธีปฏิบัติการบินปัญหาระบบการข้องตัวของระบบจราจรทางอากาศการให้ข้อมูลคาดการปริมาณและเวลาใช้ห่วงอากาศและการบินขึ้นลงควรนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ข้อที่4ผลการศึกษาในด้านนโยบายการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ คณะกรรมารทีการพบว่าองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ให้ข้อแนะนําในเรื่องการกํากับดูแลบริการสนามบินและค่าบริการโดยมีหลักสําคัญอยู่3ประการคือ 1. มีหลักประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าบริการข้อที่2มีการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและในอนาคตในลักษณะที่คุ้มทุน 3. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ได้สารจากข้อเสนอพิจารณาการศึกษาดังกล่าวคณะกันมาติการจึงขอสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายข้อกําหนดและกฎระเบียบควรมีการปรับปรงุงกฎหมายกํากับดูแลนั่นคือกฎหมายการเดิอนอากาศและกฎหมายการบินพลเรือนให้สอดคล้องและเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ข้อที่สองควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามที่สำคัญในพระราชบัญญัติการเดิอนอากาศพศ2497ให้สอดคล้องกับความหมายที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดยกตัวอย่างเช่นคำว่าบริการจัดการจราจรทางอากาศอากาศยานการขนส่งทางอากาศและคำว่าบริการการเดิอนอากาศเป็นต้นข้อที่สามควรพัฒนากฎหมายดำดับรอง ในด้านการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจสำหรับการกำกับดูแลผู้ดำเนินงานสนามบินสาธารณะและผู้ให้บริการเดินอากาศโดยมีหลักสมรรถนะในการบริหารจัดการมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการเพื่อคำนวณความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการเป็นต้นข้อที่4ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการบริการระบบสื่อสารการบินระบบช่วยการเดินอากาศระบบติดตามอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานบริการจัดการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่แนะนำโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อที่1ควรมีการพัฒนาบริการระบบสื่อสาร ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยานดังต่อไปนี้สิ่งที่สำคัญควรจะพัฒนาระบบสื่อสารการบินให้สามารถรองรับการสื่อสารด้วยข้อมูลดิจิตอลโดยสมบูรณ์จากเดิมที่ใช้ระบบสื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวข้อที่2พัฒนาระบบช่วยการเดินอากาศโดยปรับปรงุงเครื่องช่วยการเดินอากาศภาคพื้นดินให้สามารถระบุ ตำแหน่งของอากาศยานได้แม่นยำม,มากขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้ดาวเทียมควบคู่และผสมผสานกับการใช้เครื่องช่วยการเดินอากาศภาคพื้นดินแบบดั้งเดิมเพื่อประสิทธิภาพในด้านการบินมากขึ้น 3. การพัฒนาระบบติดตามอากาศยานสมัยใหม่ในหลายอีกหลายประเด็นนะคะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามในทุกพื้นที่จุดบอดจุดที่มีปัญหาในเรื่องของส่วนโค้งของโลกโดยรวมทั้งให้มีระบบสำรองในกรณีที่เลด้ากัดขัดข้องข้อ2ควรมีการพัฒนาบริการจราจรทางอากาศดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานและเขตพัชชิสนามินนั่นหมายถึงเขตบริเวณที่เครื่องบินบินเข้าออกเข้าใกล้สนามบินแล้วแล้วก็บินออกจากสนามบินจะเป็นจุดที่ค่อนข้างตัดกันซับซ้อนดังนั้นควรพัฒนาบริเวณดังกล่าวนี้เป็นจุดสำคัญข้อที่สอง พัฒนาบริการจัดการจราจรทางอากาศรองรับวิธีปฏิบัติการบินแบบประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PBN และพัฒนาการจัดการการเรียงลำดับของเครื่องบินในการปฏิบัติการบินทั้งทางการบินขึ้นและบินลงข้อที่3พัฒนาบริการระบบสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศระบบติดตามอากาศยานและระบบการบินเข้าออกสนามบินโดยนำมิติ ของเวลาระยะทางความสูงเข้ามาพิจารณาเกี่ยวข้องข้อเสนอแนะด้านนโยบายควรมีการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมถึงประเด็นความปลอดภัยประเด็นความต้องการของประชาชนความสามารถในการรองรับปริมาณจาราจรทางภาคพื้นดินและภาคอากาศความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดจนประเด็น สิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดควรมีการจัดการการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่มีโอกาสอากาศยานเข้าใกล้กันสูงเป็นอันดับแรกและทบทวนแผนจัดการความเสี่ยงด้าน,นความปลอดภัยในการบิน พลเรือนให้สอดคล้องกับภาคผนวก19ว่าด้วยสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการความปลอดภัยในการบินพลเรือนของประเทศไทยข้อที่สควรมีการพัฒนาการจัดการจราจรทางอากาศให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในขณะพื้นที่ควบคุมจราจรทางอากาศมีอยู่เท่าเดิมโดยให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและการปรับปรุงข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมจราจรทาอากาศให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีของอากาศยานในปัจจุบันเช่นการลดจุดตัดของเส้นทางการบินการบินผ่านหลายพื้นที่พื้นที่ควบคุมจราจรทาอากาศการกำหนดเส้นทางบินเข้าออกสนามบินโดยแยกออกจากกันโดยนำระบบ4มิตินั่นก็คือเรื่องของ ที่กล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของเวลาเรื่องระยะทางความสูงมาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการคำนวณการกำหนดจุดบินเข้าออกให้เห็นอย่างชัดเจนและมีจำนวนที่เหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปข้อที่สี่ควรผลักดันแนวคิดการบริหารความเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเทคโนโลยีใหม่และการบริหารความขัดแยง้งไปสู่การปฏิบัติในองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบริการเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและรู้เท่าทันหลักคิดการพัฒนาระบบท่ากาศยานและระบบการเดิอนอากาศในบริบทใหม่เช่นการนำเทคโนโลยดดีดิจิตัลมาใช้ในการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรมตลอดถึงการพัฒนาระบบการทำงาน